อนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค 90 ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องรอดตายเพราะรักแม่ฟ้ากับน้องสาวต้องเดินทางไปงานแต่งงานของเพื่อนที่ต่างจังหวัดวันนั้นเป็นวันศุกร์เราจองโรงแรมไว้แล้วกว่าจะออกเดินทางก็เกือบทุ่มคืนนั้นเป็นคืนที่ท้องฟ้าแดงฉานกรมอุตุประกาศว่าวันนี้พายุจะเข้าลูกเอาไว้ไปวันพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะไม่เอาไปวันนี้แล้วกันหนูว่าเสียดายค่าโรงแรมที่จองไว้แล้วอีกอย่างถ้าไปพรุ่งนี้รถจะติดนะแม่จะดีหรือลูกแต่แม่เป็นห่วงลูกนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจะโทรหาแม่ตลอดเลยนะนั้นนะคะแหมไปกันตั้ง2 คนน่ะจะกลัวอะไรกันคะเป็นอันว่าฟ้าก็ดื้อรั้นขัดใจแม่จนได้เป็นลูกก็อย่างนี้ละค่ะไม่รู้ว่าแม่เป็นห่วงแค่ไหนออกจากบ้านมาสักพักก็มาแวะปั๊มเติมน้ำมันลูกอยู่ที่ไหนแวะปั๊มอยู่ค่ะเมื่อกี้นาฬิกาที่อยู่ในห้องแม่มันตกลงมาแล้วกระถางดอกไม้ที่น้องทำให้แม่ก็ตกแตกแม่ใจหายวูบเป็นห่วงลูกมากเลยไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะออกจากกรุงเทพได้สักพักฝนก็ตกลงมาแล้วก็เริ่มหนักขึ้นทำให้ฟ้าต้องจอดรถข้างทางพอฝนเริ่มซาก็ออกเดินทางต่อแต่แปลกมากบนถนนไม่มีรถสักคันเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกทันใดนั้นเองมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไม่รู้โผล่มาจากไหนมันพุ่งข้ามครูการถนนหอกลอยข้ามมาและตกลงมาที่หน้ารถของฟ้ารถของฟ้าปัดอย่างแรงทำท่าจะพลิกคว่ำผู้ชายที่ขับมอเตอร์ไซค์นอนกางแขนขาอยู่ที่ฝากระโปรงหน้ารถแล้วก็หันมาที่ฟ้าใบหน้าเปรอะเลือดสแยะยิ้มอย่างน่าสยดสยองทุกอย่างที่เห็นมันแค่พริบตาเดียวฟ้ารู้สึกเหมือนว่าถูกเหวี่ยงออกมาจากโลกมนุษย์ตอนนั้นเนี่ยรถเกือบจะพลิกหงายผู้ชายคนนั้นก็กำลังหัวเราะร่าแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ของแม่ดังขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนแม่มานั่งที่เบาะหลังวินาทีนั้นเองผู้ชายที่ฟ้าแน่ใจว่าเป็นผีก็หายไปรถก็ไม่คว่ำมันกลับมาตั้งหลักบนถนนอย่างเรียบร้อยฟ้ากับน้องเนี่ยมองหน้ากันเมื่อกี้เห็นอะไรไหมน้องสาวพยักหน้าด้วยท่าทางซึ่งสติยังกระจัดกระจายพวกเราพยายามตั้งสติแล้วก็มองไปรอบๆไม่มีมอเตอร์ไซค์ยับเยินคันนั้นอยู่บนถนนให้เห็นเลยคืนนั้นเราถึงที่พักอย่างปลอดภัยแล้วรีบโทรบอกแม่บอกว่าแม่สวดมนต์ให้พวกเราตลอดทางเลยด้วยความรักของแม่ฟ้าและน้องจึงรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ iNNNews กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค 90 ที่นี่ที่เดียว